ดาวทองปอละละครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาเกือบเดือนครับซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ค่ายมวยปอละละครับอยู่ที่พัทยาอ๋ออยู่ที่นู่นเลยเนาะแล้วมีใครเป็นผู้ว่าผู้ซ้อมบ้างที่นู่นก็มียอดปิติเก่งกาจเล็กครับอ๋อก็คือในค่ายของไปดูเลยนะอ๋อช่วยๆกันออกไปปั้มที่นั่นก็ตัวใหญ่นั้นเลยเนาะอืมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ21ครับเราสูงประมาณเท่าไหร่สูง170น้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับไปปล่อย61 62เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับทองบาลานซ์เคยเจอเลยไหมไม่เคยเจอเป็นไฟแรกเลยก็ติได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษาเขาเป็นมวยไตไหลหอลุ่มมวยซ้ายครับมวยซ้ายฝีมือแล้วอย่างวันนี้เราวางเกียร์วางแผนไงครับก็วางแผนเรื่อยครับก็ดูไปเรื่อยนะแล้วก็ดูแก้ไขเอาข้างบนยังไฟล่าสุดนี้เราได้ต่อยมั้ยยังตั้งแต่เปิดโควิดมาต่อยไฟนึงแล้วครับที่ไหนต่อยที่เนี่ยอ๋อที่รายการนี้เหมือนกันครับวันนั้นเจอใครต่อยฟ้าเกียงไกรฟ้ากบินเป็นไงเป็นไงแพ้คะแนนครับอ๋อแพ้แบบไงเบียดกันหรือว่าแล้วมาเบียดกันแล้วมาหลุดวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ125เนี่ยแล้ววันต่อวันนี้ก็เวทเดิมครับเราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณ80ครับ80เราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยครับก็ฝากแฟนมวยครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ FC ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับไฟนี้ก็ตั้งใจครับที่แน่นอนนะเกิดไม่เกิดวันนี้ครับเกิดครับเกิดแน่นอนนะโอเคขอบคุณน้องชายครับ